ที่ที่ที่ลูบิแคนมอเตอร์สปอร์ตแบรนด์คอมมูนิตี้สายเรซิ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกับเบลขอบสนามมาคอแลบร่วมกันความมันความสนุกเร้าใจจึงเกิดขึ้นใครที่พลาดชมการแข่งขันเราเอาไม้ชมกันอีกครั้งติดขอบสนามกันเลยจ้าการแข่งขันโมโต GP ที่ผ่านมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่สร้างสีสันพลิกความคาดหมายและกระตือเต้นเร้าใจสมกับที่แฟนๆรอคอยกันอย่างมากท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมานะครับทำให้นักขับหลายคนต้องเปลี่ยนแท็กติกกันพอสมควรไฮไลท์ที่โดดเด่นเป็นที่จับตามองนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์คมาเกสไอเด็กแสบจากสเปนกับการขับขี่ที่เร้าใจแม้ว่าปีนี้จะโดนเรื่องอาการบาดเจ็บเล่นงานแต่ก็สามารถลงแข่งขันในรายการนี้ได้รวมไปถึงมิเกลโอลิเวราจาก KTM และก็แจ็คมิลเลอร์จากดูคาติฟานเชสโกบันบายาและอีกหลายคนเรียกว่ามากันแบบครบครันคุ้มค่าแก่การรอคอยกันเลยทีเดียวเชียวล่ะครับการแข่งขันที่ดุเดือดตั้งแต่กรีสตาร์ทโดยมาโกเบเซคีบิดดาวรุ่งจากอิตาลีของทีมมูนี่ VR46 Racing Team คว้าตำแหน่งโพลโพสิชันได้ออกสตาร์ทแถวหน้าสุดแถมยังทำสถิติของสนามแห่งนี้ด้วยเวลาต่อรอบ1:29.671วินาทีตามมาด้วยฮอกเก้มาตินและก็ฟานเชสโกบันยาย่านักบิดฟอร์มแรงจากดูคาติช่วงแรกต้องบอกเลยครับว่าด้วยสภาพอากาศที่ฝนเพิ่งตกลงมาทำให้ถนนนั้นลื่นยางก็ยากต่อการเกาะถนนทำให้นักแข่งหลายคนยังไม่ผีผามากนักในการแซงคู่แข่งเพราะว่าถ้าเกิดพลาดขึ้นมาอาจจะส่งผลต่อการแข่งขันไม่จบรถล้มก็ได้แต่ทว่าเวลายิ่งผ่านไปการแข่งขันก็ยิ่งดูเดือดมากยิ่งขึ้นครับเมื่อสนามเริ่มแห้งทำให้นักแข่งหลายคนเริ่มเร่งเครื่องแซงแบบรอบต่อรอบโค้งต่อโค้งล้อต่อล้อโดยเฉพาะ2นักขับจากดูคาติที่มาดีและก็ดูจะคุ้นชินปรับตัวกับสภาพสนามได้อย่างไวมากอย่างบันยาย่าและก็มิลเลอร์อย่างไรก็ตามนะครับคนที่มาแรงแซงโค้งขึ้นมาเบียดกับ2หนุ่มแห่งดูคาติอย่างมิเกลโอลิเวราจาก KTM ก็ไล่แซงขึ้นมาทีละคันทีละคันก่อนจะพลิกขึ้นมาเป็นผู้นำพลิกความคาดหมายได้ที่สุดในเวลาต่อมาการแข่งขันของ3คนนี้เรียกได้ว่าดุเดือดห้ามกระพริบตาชนิดที่ว่าหากใครพลาดก็พร้อมจะโดนแซงได้ทันทีซึ่งก็ต้องชมการเข้าโค้งของโอลิเวราที่เป็นทริคเด็ดของเขาอย่างแท้จริงครับกับการเข้าโค้งอย่างเนียนกริบไม่เสียความเร็วและก็ไม่เสียตำแหน่งผู้นำให้กับนักขับจากดูคาเตที่ไล่บี้ตามกันมาอย่างหนักที่ต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายก็เพราะว่าโอลิเวรานั้นนะครับออกสตาร์ทเป็นอันดับที่8และก็เป็นเรื่องยากที่จะเบียดขึ้นมาได้ติดโพเดียมก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วแต่เขากลับไล่แซงคันแล้วคันเล่าก่อนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1คว้าแชมป์ไปครองได้อย่างน่าประทับใจปล่อยให้มิลเลอร์กับบันยาย่าจากดูคาเตต้องเซ็งคันทั้งคู่กับการที่ไม่ได้เป็นผู้ชนะการแข่งขันสายฝนแบบนี้แหละครับมันทำให้การแข่งขันโมโต GP คราวนี้เกิดเรื่องเหนือความคาดหมายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นโอลิเวราที่อยู่ก็โผล่พรวดเข้ามาคว้าแชมป์นั่นก็ใช่หรือจะเป็นการที่แชมป์โลกอย่างฟาบิโอกวาตาตาโร่นะครับไม่มีแต้มจากการจบอันดับที่17พี่มาร์คมาเกสก็จบอันดับที่5ถือว่าจบอันดับแข่งขันที่ดีแม้ว่าจะยังไม่เหมือนเดิมซึ่งจากการที่พลิกผันอย่างที่แชมป์โลกกวาตาตาโร่จบอันดับที่17ทำให้การแข่งขันในปีนี้ลุ้นกันมันกว่าเดิมเพราะว่าบันยาย่านะครับไล่จี้มาติดเชื่อว่าช่วงสุดท้ายมันแน่นอนกับการล่าแชมป์โลกประจำปี2022ส่วนการแข่งขันโมโต GP ที่บุรีรัมย์นะครับคราวนี้ก็เป็นอีกครั้งที่การแข่งขันผ่านไปได้ดีแม้ว่าจะมีเรื่องเหนือความคาดหมายเกี่ยวกับสภาพอากาศแต่ก็ทำให้เป็นการแข่งขันที่โคตรสูสีพลิกไปพลิกมาเหนือความคาดหมายโดยเฉพาะรุ่นโมโต2ที่มี2นักบิดชาวไทยเข้าแข่งขันอย่างเคเคซังเคมินคูโบจากยามาฮ่า VR46 Master Camp และก็กล่องสมเกียรติจันทราจากอีเดมิสึฮอนด้าทีมเอเชียที่ได้ออกสตาร์ทจากโพขยับขึ้นนำอย่างรวดเร็วแต่ทว่าทำกลางสายฝนที่เทกระหน่ำทำให้มีการพลาดล้มในเรสนี้ไปอย่างน่าเสียดายเราขอเป็นกำลังใจให้เรสต่อไปนะครับในขณะที่เขมินที่เกาะกลุ่มท็อป10มาตั้งแต่รอบแรกก็สามารถไต่ขึ้นมาเป็นอันดับ9ก่อนกรรมการจะให้ยุติการแข่งขันเชื่อเหลือเกินครับว่าผลแข่งขันในสนามนี้จะเป็นจุดตัดสินสำคัญของการลุ้นแชมป์โลกและปีหน้าการแข่งขันที่นี่ก็คงจะดุเด็ดเผ็ดมันไม่ต่างจากปีนี้อย่างแน่นอนนะจ๊ะและนี่คือขอบสนาม XPTT Lubicant Motor Sport หากดูแล้วเฟี้ยวฟ้าวเอื้อมนิยามมากกว่าอะไรให้เราได้นะ